จริงๆก็รับสั่งให้สร้างโรงทานนั่นก็อยู่ในคันนั่นแหละคือที่ประตูพระนคร4แห่งทั้งท่ามกลางพระนคร1แห่งที่ประตูพระนิเวศอีก1แห่งสละทรัพย์วันละ 600,000 ทุกๆวันที่ได้ทรงแพ้พระคันแพ้คันพิเศษว่างั้นเถอะถ้าให้ทานแล้วจะหายแพ้คันว่างั้นคนอื่นแพ้คันทั่วไปบางคนอยากจะทานมะพร้าวบ้างบางคนอยากจะทานเนื้อทานเลือดประชาชาติศัตรูนี่อยากจะได้เลือดชิมเลือดของพระเจ้าพิมพิสารน่าจะอร่อยนะแต่นี้แพ้คันเนี่ยอยากจะให้ทานพระราชาฟังว่าพระนางแพ้คันจึงรับสั่งให้เรียกพราหมณ์ผู้ทำนายโชคชะตามาตรัสถามพระองค์ก็ฟังคำกราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าสัตว์ผู้มีบุญมากยินดีในการให้ทานจะอุบัติในพระครรภ์ของพระเทวีสัตว์นั้นจะไม่อิ่มด้วยการให้ทานพระเจ้าข้าโอ้พ่อนี่ดีใจมากดีใจที่จะได้ลูกชายที่นักให้ทานก็ทรงให้ทานดังกล่าวแล้วนะตามความปรารถนาของลูกเมื่อลูกอยากจะให้ทานพ่อก็ตั้งโรงทานให้ตามใจลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์แล้วนะเกิดได้ไม่กี่วันเนี่ยนะพระองค์ก็ทรงให้สมณะพระทรงให้ทานแก่สมณะพราหมณ์คนแก่คนเดือดร้อนคนยาจกคนเดินทางวณิพกยาจกพระเนจรให้อิ่มหนำสำราญตั้งแต่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิความเจริญของพระราชาหาประมาณไม่ได้ด้วยบุญญาณุภาพของพระโพธิสัตว์นั้นพระราชาทั่วชมพูทวีปต่างส่งเครื่องบรรณาการไปถวายเนี่ยนะก็กษัตริย์เมืองอื่นมีทรัพย์สินมีอะไรเขาก็ยกเอามาให้กันหมดเนี่ยนะด้วยบุญอย่างที่พระองค์ตรัสว่าในการเมื่อเราเนี่ยลงสู่พระครรภ์ของพระนางผุสดีพระมารดาที่รักด้วยเดชของเราพระมารดาเป็นผู้ยินดีในทานทุกเมื่อพระองค์นั้นให้ทานแก่คนยากจนคนป่วยไข้คนแก่ยาจกคนเดินทางสมณะพราหมณ์คนสิ้นเนื้อประดาตัวคนไม่มีอะไรเลยก็ให้ไปหมดนะเพราะอะไรเพราะอัธยาศัยในการให้ทานของพระโพธิสัตว์ทำให้แม่มีใจน้อมไปเพื่อจะให้ทานก็จริงนะถ้าเวลาเราอยู่ใกล้คนที่ชอบให้ทานเราก็พลอยอยากจะให้ทานไปด้วยอยู่ใกล้ๆคนตนีเราก็อยากจะตนีตามไปด้วยเพราะคนที่เหมือนกันถ้ามีลูกที่มีอัธยาศัยดีอยู่ในครรภ์ทำให้แม่มีใจน้อมไปเพื่อจะให้ทานนะถ้าเป็นลูกนักเลงมาเกิดอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะแม่นี่นิสัยยังไงเนี่ยนะมันพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่ไม่อิ่มในการให้ทานนะไม่อิ่มในการให้ทานมีอัธยาศัยน้อมไปในการบริจาคทานพระเทวีนั้นเมื่อได้รับการบริหารครรภ์เป็นอย่างมากเรียกว่าตั้งแต่มีครรภ์เนี่ยได้รับการเอาอกเอาใจเพิ่มขึ้นนะซึ่งจากเด็กต่างจากเด็กบางคนนะพอรู้ว่ามีครรภ์ปั๊บพ่อทิ้งเลยนะจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งนะพอมีครรภ์รู้ว่ามีท้องปั๊บเนี่ยพ่อทิ้งเลยถูกไล่หนีออกบ้านเลยนะกลายเป็นคนเดือดร้อนทันทีแต่พระเทวีมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนางได้รับการบริหารได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเมื่อครบ10เดือนครบ10เดือนพอดีเนี่ยนะพระเทวีก็มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครจึงกราบทูลพระราชสามีพระราชาก็ราบสั่งให้ตกแต่งพระนครดุจเทพนครอัญเชิญพระเทวีขึ้นรถอันประเสริฐแล้วให้กระทําประทักษิณพระนครพระนางนั้นเสด็จไปถึงท่ามกลางถนนของคนทำการค้าขายลมกรรมชวาทเรียกว่าลมที่เกิดจากกรรมก็ได้ปั่นป่วนขึ้นพวกอมาตย์ก็กราบทูลแด่พระราชาพระราชาก็ราบสั่งให้สร้างเรือนประสูติเรือนประสูติที่ใช้ผ้าม่านเนี่ยนะเป็นหลักแก่พระนางที่ถนนของพวกคนทำการค้านั่นเองแล้วก็ให้มีการจัดตั้งอารักขาเป็นอย่างดีพระนางก็ประสูติพระโอรสในที่นั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระนางผุสดีนี้ทรงพระครรภ์ครบ10เดือนเมื่อพระเจ้าสนชัยกระทําประทักษิณพระนครนางก็ประสูติเราณท่ามกลางถนนของพวกคนทําการค้านามของเราไม่เนื่องด้วยฝ่ายพระมารดาและไม่เกิดเนื่องด้วยข้างพระฝ่ายพระบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขายเวสะเวสนะพระกษัตริย์พราหมณ์เวสเวสะก็คือแพทย์แล้วก็สูตรมันเกิดที่ถนนของคนค้าขายก็เลยชื่อว่าเวสสันดรเวสานังก็คือพวกพ่อค้าใช่ไหมก็เลยมีชื่อว่าเวกระอะไรนะตัสมาเวสสันตโรอหุเพราะในครั้งนั้นเราเกิดณถนน
ถนนของคนค้าขายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเวสสันดรนะเวสสะอันตระก็คือในระหว่างถนนของพ่อค้านั่นเองพระโพธิสัตว์นี้ทรงประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาก็ทรงเฉลียวฉลาดทรงลืมพระเนตรประสูติเนี่ยนะเรียกว่าลืมตาคลอดเหมือนกันถ้าพูดแบบสมัยหมอสมัยใหม่ก็บอกโอ้ยไม่ติดเชื้อแย่เลยเหมือนกันแต่นี้ก็อย่าไปอะไรนะอย่าไปเอาคนมีโรคไปเปรียบกับผู้มีบุญเหมือนกันคนมีโรคกับคนมีบุญมันต่างกันนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดมาก็ลืมพอประสูติก็คือลืมตาได้พอประสูตินั่นเองพระองค์ก็เหยียดมือเรียกว่าเหยียดพระหัตถ์ตรัสกับพระมารดาว่าแม่จ๋าลูกจะให้ทานแม่มีอะไรบ้างมีลูกคลอดออกมาปั๊บแบมือขอตังค์แม่เลยแม่มีอะไรบ้างลูกจะให้ทานนะมารดาของพระโพธิสัตว์ก็มอบถุงทรัพย์ 1,000 ที่อยู่ใกล้พระหัตถ์ด้วยพระดำรัสว่าลูกรักเจ้าจงให้ทานตามอัธยาศัยเถิดก็คือแม่เนี่ยดีใจมากนะว่าลูกเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์แล้วลูกไม่ต้องห่วงหรอกลูกให้ทานตามสบายก็เลยให้จริงอยู่พระโพธิสัตว์พอประสูติก็พูดได้ใน3 ชาติคือชาติไหนในอุมมังคชาดกคือมโหสถบัณฑิตนะไปดูในเรื่องมโหสถบัณฑิตนั้นพอคลอดออกมาเนี่ยเท้าสักกะก็เอายาไปวางไว้ในมือนะวางไว้ในมือทีนี้แม่ก็ลืมแม่มองดูว่าอ้าวลูกถืออะไรมาบอกถือยามาแม่ก็เลยบอกให้คนเนี่ยเอายารากมาเนี่ยไปฝนแล้วก็เอายาเนี่ยไปให้พ่อที่เศรษฐีเนี่ยนะเป็นโรคปวดศีรษะมา7 ปีเพราะฉะนั้นฝนยาทิพย์อันนั้นก็หายโรคอันนี้ในชาติมโหสถบัณฑิตส่วนในชาดกเรื่องนี้คือพระเวสสันดรชาดกและอัตภาพสุดท้ายคือเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ประสูติออกมาก็พูดได้คนทั่วไปก็ชอบจะเอาตัวเองไปเปรียบกับพระโพธิสัตว์ก็ปัดพากันปฏิเสธเนี่ยนะปฏิเสธผู้มีบุญแต่ก็อย่าลืมว่าสังสารวัฏอันเนิ่นนานท่านก็มีอยู่กี่ชาตินะ3 ชาตินี่แหละพระราชาก็ให้แม่นมเนี่ย60 คนที่มีน้ำนมหวานแล้วก็เลือกแม่นมพิเศษนะต้องไม่สูงเกินไปต้องไม่เตี้ยเกินไปต้องไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปเป็นต้นเนี่ยเขามีเหตุผลว่าถ้าหากว่าแม่ให้แม่นมสูงเกินไปเนี่ยนะเวลาลูกมันต้องยืดคอขึ้นใช่ไหมถ้าเตี้ยเกินไปนี่ก็ต้องหดตัวก็จะหาพอดีนะแม่นมเนี่ยไม่ได้เสร็จแล้วก็พระราชทานแม่นมแก่ทารกให้คนเลี้ยงดูอีก 60,000 ที่เกิดหมายความว่าให้แม่นมหมายความว่าให้ผู้หญิงไปช่วยดูแลเด็กอีก 60,000 คนที่เกิดพร้อมกับพระโพธิสัตว์เพราะพระโพธิสัตว์ไม่ได้ประสูติแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะอำมาตย์ทั้งหลายที่มีมเหสีเนี่ยอำมาตย์ก็คลอดเนี่ย60,000 คนพระโพธิสัตว์เจริญวัยพร้อมด้วยบริวารพร้อมกับทารก 60,000 คนแต่สมัยนี้เราก็มาดูสิเด็กประถมเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยอายุเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเทียบเป็นรายๆปีเนี่ยนะเด็กอย่างเด็กป.1เนี่ยทั่วประเทศมีเท่าไหร่เด็กป.2มีเท่าไหร่ป.3มีเท่าไหร่ป.4มีเท่าไหร่เป็นต้นอ่ะนะนี่ก็เหมือนกันแหมทั้งชาติบ้านเมืองเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดอ่ะนะที่ประสูติในช่วงนั้นก็ไม่ใช่ว่าคลอดนาทีเดียวกันอะไรขนาดนั้นหรอกสรุปก็เหมือนน่ะอะไรนะนักเรียนรุ่นน่ะนะนักเรียนรุ่นพระราชาก็รับสั่งให้ช่างเนี่ยทำเครื่องประดับแก่พระกุมารมีค่า 100,000 ให้ไปพระราชทานแก่กุมารนั้นพระกุมารเนี่ยนะก็ทำไงพอให้มาประดับเสร็จพอถอดเพื่อจะอาบน้ำเป็นต้นให้แม่นมถอดแล้วไม่มีการรับคืนนะถอดท่านแม่นมก็เอาไปถวายให้แก่บอกพระราชาว่าเนี่ยพระเวสสันดรเนี่ยถอดให้อย่างนี้แล้วก็ไม่รับก็บอกว่าลูกเราให้แล้วก็เป็นอันให้เลยเพราะฉะนั้นเอาไปเลยนะเสร็จแล้วก็สั่งทำเครื่องประดับใหม่อีกก็พอถึงเวลาส่งน้ำท่านก็ถอดให้แล้วก็ให้เลยอย่างเงี้ยให้อยู่9 ครั้งเพราะฉะนั้นเป็นเด็กๆเนี่ยนะเด็กอายุไม่กี่ขวบเนี่ยให้เครื่องประดับราคาเป็นแสนไปแล้ว9 ครั้งด้วยกันทีนี้ตอนที่พระองค์มีอายุ8 ขวบในการเมื่อเราเป็นทารกมีอายุ8 ปีแต่กำเนิดในครั้งนั้นเรานั่งอยู่บนปราสาทคิดเพื่อจะให้ทานว่าเราพึงให้หทัยหมายก็ว่าให้เนื้อหัวใจเป็นทานให้ดวงตาเป็นทานแม้เนื้อและเลือดเราก็พึงให้เราพึงให้ทานทั้งกายถ้าใครได้ยินแล้วพึงขอกับเรานะ
เมื่อเราคิดถึงความเป็นจริงจิตของเราไม่หวั่นไหวใจไม่หดหู่ในขณะนั้นแผ่นดินเขาสิเนรุราชและป่าหิมวันก็ได้หวั่นไหวแผ่นดินไหวครั้งแรกพระเวสสันดรนั่นนะเป็นคนที่ให้แล้วแผ่นดินไหวอยู่7ครั้งด้วยกันอันนี้ครั้งแรกที่แผ่นดินไหวอัตถกถาอธิบายว่าเมื่อพระชนได้8พระพรรษาพระองค์นี้บรรทมเหนือพระยี่ผู้นะบนที่นอนอันประเสริฐก็ดำริว่าเรานี่ให้แต่ทานภายนอกทานภายนอกนั้นก็ไม่เป็นที่พอใจแห่งเราหมายคือว่ายังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยเราประสงค์จะให้ทานในภายในพันถ้าหากว่าใครๆพึงขอหทัยกับเราเราจะนำหทัยออกให้หากพึงขอจักษุกับเราเราก็จะควักจักษุให้หากพึงขอเนื้อหรือเลือดในร่างกายทั้งสิ้นของเราเราก็จะเชือดเนื้อจากร่างกายทั้งสิ้นเอาดาบเจาะเลือดให้แม้ใครๆจะพึงกล่าวว่าขอท่านจงเป็นทาสของเราเถิดเราก็ประกาศแล้วให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยแก่เขาไปให้ไปเป็นทาสกรรมกรของเขาเมื่อพระกุมารเนี่ยนะอายุ8ขวบคิดอย่างนี้ตามความเป็นจริงคิดจริงนะไม่ใช่คิดเล่นๆนะเพราะคิดจะทำอย่างนั้นจริงๆเลยแหละถ้ามีผู้ใดไปให้ทำอย่างนั้นนะพระองค์ก็ทำจริงเพราะฉะนั้นแผ่นดินที่หนา 84,000 โยชน์ก็หวั่นไหวจนถึงที่สุดของน้ำรองแผ่นดินภูเขาสิเนรุก็โน้มแล้วก็ไปตั้งอยู่ตรงพระนครเชตุดรก็เรียกว่าทุกอย่างนี่น้อมไปบูชาพระโพธิสัตว์หมดเกิดแผ่นดินไหวใหญ่หมดไปเลยนะในครั้งนั้นพันพระองค์ตรัสว่าในการเมื่อเราเป็นทารกอายุ8ปีแต่กำเนิดในครั้งนั้นเรานั่งอยู่บนปราสาทคิดเพื่อจะให้ทานว่าเราพึงให้หทัยจักษุแม้เนื้อและเลือดของเราก็พึงให้ทานทั้งหลายเราให้ทานทั้งกายถ้าใครได้ยินแล้วพึงขอกับเราเราคิดถึงความเป็นจริงจิตใจของเราก็ไม่หวั่นไหวใจไม่หดหู่ในขณะนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรุก็ได้หวั่นไหวอธิบายว่าเพราะจิตหวั่นไหวกล่าวคือจิตหวาดสะดุ้งในการให้จักษุเป็นต้นของผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ด้วยความโลภเป็นต้นและจิตซบเซากล่าวคือความหดหู่พระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นคนบางคนเนี่ยนะแค่คิดจะให้แค่นั้นแหละสะดุ้งเฮือกเลยนะเสียใจมากอย่าว่าอะไรนะอย่าว่าแต่อะไรนะเหมือนกับคนที่มีขนมเนี่ยถือเอาขนมมาดีๆเนี่ยคิดไปคิดมาเอ๊ะถ้าน้องมาขอเราเนี่ยแหมใจแป้วเลยนะกลัวน้องจะขอเป็นต้นบางคนเนี่ยลักษณะนั้นแต่นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยแค่คิดจะให้แค่นั้นแหละแหมเศร้าใจเลยบางคนเนี่ยพอบอกว่าเออของอันนี้เอาไปให้ตอนแรกก็ดีใจเหมือนกับว่าเป็นสมบัติของเราใช่มั้ยพอเอาออกไปให้ใจนี่แป้วเลยนะเรียกว่าซบเซาหดหูไม่มีกระจิตกระใจแล้วหมดอะไรตายอยากไปหมดรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะกลายเป็นของคนอื่นพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือท่านสมาทานในการประพฤติกุศลจริงๆพันท่านจึงไม่หวั่นไหวในการให้มีใจน้อมไปเพื่อจะให้ฉะนั้นภูเขาสิเนรุนี่จึงหวั่นไหวนะอันหนึ่งเมื่อแผ่นดินไหวเป็นอยู่อย่างนี้ท้องฟ้ากระหึ่มยังฝนชั่วคราวให้ตกสายฟ้าแลบระลอกซัดในมหาสมุทรเท้าสักกะก็ปรบพระหัตถ์เทวดาเนี่ยตกมือให้เลยนะมหาพรหมก็ซองสาธุการความเอิกเกริกโกลาหลได้มีจนถึงพรหมโลกเพราะว่าผู้มีบุญทั้งหลายเข้าร่วมอนุโมทนาว่าโอ้ยจริงแท้จริงแท้พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีบุญเนี่ยนะท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแน่แท้ถ้าท่านมีอัธยาศัยน้อมไปอย่างนี้ก็พากันอนุโมทนาในเดือนเต็มวันอุโบสถที่15เนี่ยนะทุกๆครึ่งเดือนคือ15วันเราขึ้นคอมงคลหัตถีปัจจยนาถเข้าไปยังศาลาเพื่อจะให้ทานเรียกว่าทุก15วันจะต้องเยี่ยมโรงทานพราหมณ์ทั้งหลายชาวกลิงครัตได้เข้ามาหาเราเราก็ได้ให้พญาคชสารทรงอันประดับด้วยมงคลหัตถีราวกับว่าชนบทนะทำไมจึงให้เพราะว่าเขาบอกว่าชนบทของเขาเนี่ยฝนไม่ตกเกิดทุพพิกภัยเกิดความอดอยากมากมายพราหมณ์ทั้งหลายก็เลยขอว่าขอพระองค์จงโปรดพระราชทานพญาคชสารตัวประเสริฐเผือกผ่องอันเป็นช้างอุดมมงคลพราหมณ์ทั้งหลายขอสิ่งใดกับเราเราย่อมให้สิ่งนั้นไม่หวั่นไหวเลย
เราไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่ใจของเรายินดีในทานบางคนรู้ว่าคนอื่นจะเอามาให้แอบเก็บของไว้ก่อนกลัวคนอื่นจะเห็นใช่ไหมอันนี้ไม่แอบไม่เก็บไม่ซ่อนของที่มีอยู่หรอกเมื่อยาจกมาถึงแล้วการห้ามคือการไม่ให้ไม่สมควรแก่เรากุศลสมาทานของเราอย่าทำลายเสียเลยนะกลัวจะเสียหายกุศลที่ตัวเองสมาทานเอาไว้เราจะให้คดจสารตัวประเสริฐเราได้จับงวงพญาคดจสารวางลงบนมือของพราหมณ์แล้วจึงหลั่งน้ำเต้าทองลงบนมือได้ให้พญาคดจสารแก่พราหมณ์เมื่อเราให้พญาคดจสารอันอุดมเผือกพองแม้ในการนั้นภูเขาสิเนรุราชและป่าหิมพานต์ก็ได้หวั่นไหวอันนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่2เนี่ยนะครั้งแรกตอนอายุ8ขวบนะอันนี้ตอนอายุ16ปีนะ16ปีนี่จริงๆเนี่ยโหถือว่าได้ช้างทรงขนาดนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าขออภัยนะอายุมากกว่า16ปีแล้วขอโทษ16ปีนี่แต่งงานนะในอรรถกถาอธิบายว่าเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนได้16พรรษาพระองค์ก็ทรงสำเร็จศิลปะทุกแขนงเนี่ยนะก็เรียนจบหมดตอนอายุ16ปีนะแสดงว่าเรียนจบเร็วกว่ายุคนี้มากยุคนี้30ปียังไม่ถึงไหนเลยนะพระบิดาของพระองค์มีพระประสงค์จะมอบราชสมบัติให้จึงทรงปรึกษากับพระชนนีเนี่ยนะก็ก่อนที่จะยกราชสมบัติให้ก็นำนางราชกัญญากัญญานี่แปลว่าหญิงนะหรือแปลว่านางก็นำนางราชกัญญาชื่อว่ามัตสีผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้าลุงจากตระกูลมัทราชแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระอัครมเหสีชาติเป็นพระเวสสันดรกับชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนกันคือแต่งงานกับลูกลุงเหมือนกันอย่างชาติพระเจ้าชายสิทธัตถะก็แต่งงานกับลูกของพระเจ้ามหาสุปปพุทธะขออภัยลูกพระเจ้าสุปปพุทธะพระเจ้าสุปปพุทธะนั้นก็คือพี่ชายของพระนางมหามายานั่นแหละชาตินี้ก็เหมือนกันก็แต่งงานกับลูกของลุงเหมือนกันพระนางมัตสีนั้นเป็นหัวหน้าของสตรี 16,000 นางแล้วก็ได้อภิเษกพระโพธิสัตว์ให้ครองราชสมบัติเรียกว่ามงคลครองราชกับมงคลแต่งงานเนี่ยพร้อมกันเลยพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ทรงครองราชสมบัติก็สละพระราชทรัพย์วันละ 600,000 ทุกวันทรงบริจาคมหาทานพระองค์ก็ตรวจตราโรงทานของพระองค์ทุกครึ่งเดือนเนี่ยนะว่าทานของพระองค์ยังให้เป็นไปดีให้อย่างต่อเนื่องไหมเป็นต้นครั้นต่อมาพระนางมัตสีประสูติพระโอรสพวกอมาตย์ก็รับพระองค์ด้วยตะข่ายทองเพราะเหตุนั้นจึงขนานพระนามว่าชาลีกุมารชาลีก็คือมีตะข่ายนะก็ใช้ตะข่ายรองรับนะก็เลยเรียกชื่อว่าชาลีกุมารตะข่ายทองเมื่อพระชาลีกุมารเนี่ยทรงดำเนินได้ก็อย่างน้อยก็ขวบสองขวบนะพระนางมัตสีก็ได้ประสูติพระธิดาอีกองค์หนึ่งพวกอมาตย์ก็รับพระธิดานั้นไว้ด้วยหนังหมีดำเพราะฉะนั้นนางจึงชื่อว่ากันหาชินาเรียกว่ากันหาก็แปลว่าดำใช่ไหมชินาก็คือพวกเสือชนิดหนึ่งที่ผิวดำก็คือหมีนั่นแหละเรียกว่าใช้หนังหมีรับนะรับลูกนะพระองค์จึงตรัสเล่าว่าคือตอนที่มีลูกเจริญเติบโตมีอยู่วันหนึ่งในวันอุโบสถเต็ม15ค่ำทุกครึ่งเดือนเราก็ขึ้นคอมงคลหัตถีปัจจยนาคเข้าไปยังศาลาเพื่อจะให้ทานถ้าในชาดกนี้เล่าให้ฟังว่าวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติเนี่ยนะแม่ช้างเนี่ยก็เอาลูกช้างมาให้แล้วแม่ช้างก็หนีไปเพราะฉะนั้นช้างตัวนั้นก็เลยเรียกว่าปัจจยนาคปัจจยนาคหลังจากที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะปัจจยนาคก็เจริญเติบโตมาควบคู่กันไปเพราะช้างอายุ10กว่าปีแล้วก็16ปีเหมือนกันหรืออายุ20ปีแสดงว่าพระองค์เนี่ยเป็นตอนนี้ก็ราวอายุสักพระชน20เศษๆเนี่ยนะพระองค์ก็ขี่ช้างปัจจยนาคไปตรวจโรงทานใช่ไหมไอ้คำว่าปัจจยังนาคังมงคลหัตถีชื่อว่าปัจจยนาคอธิบายว่าในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติแม้ช้างเที่ยวไปในอากาศเชือกหนึ่งนำลูกช้างเผือกตลอดทั้งตัวเป็นช้างที่เขาถือว่าเป็นช้างมงคลอย่างยิ่งมาปล่อยเอาไว้ในที่ของมงคลหัตถีแล้วก็กลับไปเพราะช้างนั้นได้มาเพราะพระโพธิสัตว์เป็นปัจจัยก็เลยมีชื่อว่าปัจจยนาคเราขึ้นช้างมงคลนั้นในที่นั้น
นะขึ้นปัจจยนาคเข้าไปยังโรงทานเพื่อจะให้ทานอย่างที่พระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ทั้งหลายชาวกลิงครัตได้มาหาเราได้มาขอพญาคชสารทรงเนี่ยนะคือเป็นช้างทรงช้างพระที่นั่งอันประกอบด้วยมงคลหัตถีกับเราวิธีขอก็ขอว่าชนบทฝนไม่ตกเกิดทุพพิกภัยอดอยากมากมายขอพระองค์โปรดพระราชทานพญาคชสารตัวประเสริฐเผือกผ่องอันเป็นช้างมงคลอุดมถ้าพูดแบบสมัยนี้นะก็คือพระราชามหากษัตริย์เนี่ยพระองค์นั่งรถมาเลยนะนั่งพระราชรถมาก็มีคนมาขอรถไปต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปทำใจได้ไหมเราขี่รถไปที่ไหนคนมาขอรถเราไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะถ้าไม่ได้สมาทานแบบพระโพธิสัตว์มาหรือไม่ใช่พระโพธิสัตว์จริงๆทำใจไม่ได้หรอกพันพระองค์เมื่อประกาศความยินดีอย่างยิ่งทั้งที่พระองค์เนี่ยนะ อยู่บนคอช้างนะดีใจมากพระองค์ประกาศว่าพราหมณ์ทั้งหลายขอสิ่งใดกับเราเราย่อมให้สิ่งนั้นไม่หวั่นไหวเลยเราไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่บางคนนี่มีเหตุผลจนให้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นคนทั่วๆไปให้ไม่ได้ช้างนี้เป็นช้างบ้านช้างเมืองช้างมงคลช้างพระที่นั่งสรุปว่ามีเหตุผลจนให้ไม่ได้พระโพธิสัตว์บอกไม่ซ่อนเร้นหรอกเราจะให้เพราะใจของเรายินดีในการให้พระองค์ก็ปฏิญาณว่าเมื่อยาจกมาถึงแล้วการห้ามไม่สมควรแก่เรากุศลสมาทานของเราอย่าทำลายเสียเราจะให้คชสารตัวประเสริฐเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากคอคชสารทรงพิจารณาเพื่อตรวจดูสถานที่ที่ไม่ได้ตกแต่งพระองค์ก็ไม่เห็นสถานที่ที่ไม่ได้ตกแต่งจึงทรงจับพระน้ำเต้าทองที่เต็มไปด้วยน้ำหอมเจือด้วยดอกไม้ตรัสว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงมาข้างนี้แล้วก็ทรงจับงวงคชสารเช่นกับพวงเงินที่ตกแต่งแล้วก็วางไว้บนมือของพวกพราหมณ์พระองค์ก็ทรงหลั่งน้ำแล้วพระราชทานพญาคชสารที่ตกแต่งเอาไว้เป็นอย่างดีแก่พวกพราหมณ์ดังที่พระองค์ตรัสว่าเราได้จับงวงพญาคชสารวางลงบนมือพราหมณ์แล้วจึงหลั่งน้ำเต้าทองลงในมือแล้วก็ให้ได้ให้พญาคชสารนั้นแก่พราหมณ์ทั้งหลายบทว่านับปฏิคุยหามิคือไม่ปกปิดเพราะผู้ใดคิดว่าของตนต้องเป็นของเราเท่านั้นดังนี้หรือเขาขอแล้วก็ปฏิเสธผู้นั้นชื่อว่าปกปิดแม้ของที่ตั้งเอาไว้ต่อหน้าผู้ขอทั้งหลายโดยใจความส่วนพระโพธิสัตว์นั้นมีพระประสงค์จะพระราชทานสิ่งที่พระองค์พระราชตั้งใจจะพระราชทานมีอะไรมั่งตั้งแต่ของภายในตั้งแต่ศีรษะเป็นต้นของพระองค์นะตั้งแต่ศีรษะไล่ไปหมดนะสรีระเบื้องบนเนี่ยกายาวานะคืบกว้างศอกของพระองค์เนี่ยพระองค์จะให้หมดแหละพระองค์จะปฏิเสธทานภายนอกได้อย่างไรท่านพระองค์บอกว่าเราจะไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่ทานเมรมะโตรัมมะเตมโนใจของเรายินดีในทานพูดถึงเครื่องประดับของช้างมีอะไรบ้างนะเครื่องประดับที่เท้าทั้ง4ของคชสารนั้นมีค่า 400,000 เนี่ยนะเรียกว่ากำไรเท้าของช้างมีราคา 400,000 ละเครื่องประดับที่สีข้างทั้ง2นี่ก็มีราคาข้างสีข้างทั้ง2ของช้างก็ 200,000 ผ้ากำพลที่ใต้ท้องมีค่าอีก 100,000 ตะข่ายบนหลังตะข่ายเนี่ยนะมี3ตะข่ายคือตะข่ายแก้วมุกดาตะข่ายแก้วมณีตะข่ายทองคำก็มีราคาอย่างละ 100,000 ก็รวมอีก 300,000 เครื่องประดับหูของช้างอ่ะนะช้างมีตุ้มหูหรือเปล่าเนี่ยก็มีข้างละ 100,000 ก็เป็น 200,000 ผ้ากำพลที่ลาดบนหลังมีค่าอีก 100,000 เครื่องประดับกระพองช้างก็มีราคาอีก 100,000 พวงมาลัยมีอยู่3พวงแต่ละพวงมีค่าพวงละ 100,000 ก็เป็น 300,000เครื่องประดับปลายหูช้างก็มีราคาอีก 100,000 เครื่องประดับงาทั้ง2ข้างก็มีราคาอีก 200,000 เครื่องประดับนะเครื่องประดับตาอะไรก็ได้นะเครื่องประดับตาทาบที่งวงมีราคาอีก 100,000 เครื่องประดับหางมีราคา 100,000 ว่าขนาดหางกระดิกไปกระดิกมามีราคา 100,000 เครื่องประดับนะบันไดพาดขึ้นลงเนี่ยมีราคาอีก 100,000ภาชนะใส่อาหารให้ช้างมีราคาอีก 100,000 ของประมาณเท่านี้เนี่ยนะส่วนเครื่องประดับทั้งหมดว่ารวมๆก็มีค่า 2,400,000 ส่วนสิ่งที่หาค่าไม่ได้มีอยู่6อย่างคือแก้วมณีที่พุ่มฉัตรหมายความว่า
พระองค์เนี่ยมีฉัตรอยู่ด้วยใช่ไหมพุ่มฉัตรยอดฉัตรนั่นน่ะมีแก้วมณีอันหนึ่งที่มีราคาหาประมาณไม่ได้จุฬามณีอีกก็มีค่าหาประมาณไม่ได้แก้วมุกดาอีกหนึ่งแก้วมณีที่ตะขออีกหนึ่งแก้วมุกดาหารที่สวมคอโคจสารอีกหนึ่งแก้วมณีที่กระพองอีกหนึ่งแม้ตัวช้างก็มีค่าหาไม่ได้เหมือนกันรวมของที่หาค่าไม่ได้7อย่างกับตัวช้างคือวันนั้นเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีเครื่องประดับบนช้างมาอย่างไรทั้งหมดพระองค์ลงแต่ตัวพอลงแต่ตัวบอกของทั้งหมดที่มีอยู่นั้นให้หมดเลยพระโพธิสัตว์พระราชทานของเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็ให้แก่พราหมณ์ทั้งหลายขณะเดียวกันพระองค์พระราชทานตระกูลบำรุงช้างอีก500ตระกูลพร้อมด้วยควานช้างคนเลี้ยงช้างเนี่ยนะโอ้ให้ไปหมดเลยพร้อมกับพระราชทานขณะที่พระองค์ให้เนี่ยนะก็เกิดอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้นโดยในที่กล่าวแล้วในหนหลังสรุปว่าเมื่อเราได้ให้พญาโคจสารอันอุดมเผือกผ่องอีกแม้ในการนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรุราชและป่าก็ได้หวั่นไหวในเมื่อเราให้พญาโคจสารอันประเสริฐความน่ากลัวความสยดสยองขนพองสยองกล้าวได้เกิดขึ้นแผ่นดินก็หวั่นไหวนะครับว่าด้วยอนุภาพของการให้ของพระโพธิสัตว์อันนี้เหล่าอมาตย์ชุมชนพราหมณ์คฤหบดีชาวนิคมชาวชนบทชาวเมืองชาวแว่นแคว้นทั้งหมดทั้งสิ้นยกเว้นแต่พระเจ้าสันชัยกับพนางพุทธดีพนางมัตสีชนที่เหลือทั้งหมดชื่อว่าสิวิโยพวกคนเหล่านั้นพากันโกรธพระโพธิสัตว์หมดเลยไม่มีใครอนุโมทนาเลยนะสาธุไม่มีเลยมีแต่ว่าเอ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะทำอย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างนี้ได้ยังไงก็พากันประชุมนัยยะว่าพราหมณ์เหล่านั้นครั้นได้พญาโคจสารเนี่ยนะก็คือขึ้นโคจสารเข้าไปทางประตูใหญ่พากันดื่มถวายพระพรณท่ามกลางพระนครเมื่อมหาชนพูดกันว่าพราหมณ์ผู้เจริญท่านขี่ช้างของเรามาจากไหนพราหมณ์ทั้งหลายก็บอกว่าพระเวสสันดรมหาราชพระราชทานแก่เราพวกท่านเป็นใครแล้วก็โบกมือไล่พากันเดินทางต่อไปเพราะฉะนั้นมหาชนมีอำมาตย์เป็นต้นพากันประชุมที่ประตูพระราชวังกล่าวโทษว่าพระราชาเนี่ยควรจะพระราชทานทรัพย์ข้าวเปลือกนาไร่สวนให้ข้าทาสหญิงชายนางกำนันแก่พวกพราหมณ์แต่ว่าพระเวสสันดรมหาราชพระราชทานมงคลหัตถีอันเป็นช้างพระที่นั่งนี้ไปได้อย่างไรบัดนี้พวกเราจะไม่ให้ราชสมบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าให้ปกครองอย่างนี้ราชสมบัติพังพินาศแน่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระเจ้ากรุงสันชัยนะที่ปรึกษาพระราชาบอกโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชก็ต้องเห็นด้วยตามคำแนะนำรับจะทำตามแล้วก็พากันกลับไปคือปฏิเสธไม่ได้นะหมายความว่าเพราะว่าอะไรนะบ้านเมืองทั้งหมดมาประชุมประท้วงกันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์อยากฆ่าพระเวสสันดรนั้นด้วยท่อนไม้คือชาวบ้านนะเขาบอกว่าไม่ต้องฆ่าทิ้งรอกหรือไม่ต้องฆ่าด้วยสาตราด้วยท่อนไม้พระเวสสันดรนั้นไม่สมควรแก่เครื่องพันธนาการเลยนะไม่สมควรแก่ที่คุ้มขังนะแต่ขอให้พระองค์จงขับไล่พระเวสสันดรออกจากแว่นแคว้นไปอยู่ณภูเขาวงกฏเถิดพระเจ้าค่ะไล่ทีนี้ไปบวชอยู่ภูเขาวงกฏนั่นนะคือจริงเนี่ยนะมันเป็นประเพณีมันเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยนะในชาติที่จะเป็นคล้ายๆพระเวสสันดรเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าหากว่าอยู่ในบ้านในเมืองไม่สามารถที่จะให้โอรสให้มเหสีเป็นทานได้ใครจะไปขอแบบนั้นล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ไปอยู่ในป่าเนี่ยเป็นโอกาสที่จะให้โอรสและให้มเหสีเป็นทานได้เพราะนั้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะทำให้ถูกไล่ไปอยู่ในป่าว่างั้นเพราะชาวบ้านชาวเมืองทั้งหมดก็ช่วยกันขับไล่แม้พระราชาก็คิดว่านี้เป็นปฏิปักษ์ใหญ่หลวงนักเอาเถิดโอรสของเราจงอยู่ภายนอกราชสมบัติสักเล็กน้อยก่อนพระองค์ก็เลยตรัสว่าหากชาวซีพีมีความพอใจเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดความพอใจแต่ขอให้โอรสของเราอยู่บริโภคกามทั้งหลายตลอดคืนนี้ก่อนจากนั้นเมื่อสิ้นราตรีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวเมืองทั้งหลายจงพร้อมใจกันขับไล่เธอออกจากแว่นแคว้นเถิดทีนี้พระราชาก็ส่งนักการให้ไปแจ้งข่าวแก่พระโอรสพระโพธิสัตว์ได้ฟังคำนั้นก็ถามว่าดูก่อนนักการชาวกรุงซีพีพากันโกรธเราเพราะเรื่องอะไ
เรายังไม่เห็นความชั่วของเราเราไปทำชั่วอะไรมาขอท่านจงบอกความชั่วนั้นแก่เราเพราะเหตุใดท่านจึงมาขับไล่เรานักการนั้นก็กราบทูลว่าเพราะพระองค์พระราชทานโคชสารพระเจ้าข้าพระเวสสันดรพอฟังอย่างนั้นก็โสมนัสยิ่งนักตรัสว่าเราจะให้หทัยให้จักษุให้เงินทองแก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์และแก้วมณีเป็นเพียงทรัพย์ภายนอกของเราจะเป็นอะไรไปเมื่อยาจกมาถึงแล้วเราเห็นยาจกแล้วจะให้แขนขวาแขนซ้ายใจของเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะใจของเรายินดีในทานชาวบ้านชาวเมืองทั้งปวงจงขับไล่เราหรือจงฆ่าเราก็ตามหรือจะตัดเราให้เป็นเจ็ดท่อนก็ตามเธอแต่การงดจากการให้ทานเสียไม่ได้มีไม่ได้หรอกเรียกว่าฆ่าได้แต่เลิกบอกให้เลิกให้ทานไม่ได้เนี่ยนะเมื่อไหร่เนาะใจเราจะคิดแนวเดียวกันนะอย่างน้อยก็นิดๆหน่อยๆตามท่านมั่งก็ยังดีนะบอกตายได้แต่เลิกทำบุญนี่คงไม่ได้หรอกว่างั้นพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าชาวเมืองทั้งหลายจงให้โอกาสแก่เราเพื่อให้เราได้ให้ทานสักวันหนึ่งเถิดพรุ่งนี้เราให้ทานแล้ววันที่3เราจักไปนะเว้นพรุ่งนี้เราจะให้ทานทั้งวันเลยนะวันที่3จักไปละแล้วก็ส่งนักการไปยังสำนักของพวกพราหมณ์ไปพวกนักต่อรองนะเพราะว่ากองทัพทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเวสสันดรพระเวสสันดรเนี่ยนะมีพวกอยู่แค่เฉพาะอะไรนะเชื้อพระวงศ์อยู่ไม่เท่าไหร่เองนะที่เหลือนี่อยู่ในฝ่ายตรงนั้นแม้แต่พระญาติห่างๆนี่อยู่ฝ่ายอมาตย์หมดต้องการจะไล่ออกหมดเลยนะฉะนั้นก็เลยบอกขออนุญาตก็แล้วกันก็เลยให้นักการไปต่อรองบอกว่าพรุ่งนี้เราจะให้สัตตะมหาทานเรียกว่าอันนี้สัตตะสัสดกเนี่ยก็แปลว่าอย่างละ7เรียกว่าให้ของ7อย่างอย่างละ700เรียกว่าให้ทานครั้งใหญ่หลังอย่างละ700นะของ7อย่างและอย่างละ700ด้วยมีอะไรบ้างช้างก็ต้อง700ม้า700รถ700ให้หญิงอีก700โคนมอีก700ทาสชายอีก700ทาสหญิงอีก700จงเตรียมตัวให้ทานแล้วพวกผู้หญิงเขายอมหรือพวกหญิงที่ให้นี่เป็นหญิงกษัตริย์นะไม่ใช่ให้หญิงทั่วไปให้หญิงกษัตริย์แล้วหญิงเหล่านั้นเขายอมหรือเขาบอกว่าหญิงเหล่านี้เนี่ยนะเป็นผู้ที่ทำบุญตั้งความปรารถนามาเพื่อที่จะยอมให้ทานเนี่ยนะในอัปทานนี่กล่าวว่าหม่อมฉันเนี่ยนะให้พระองค์ให้ทานเนี่ยเป็นโกรธกลับมาแล้วว่างั้นนะให้ทานมานานเพราะพวกบุคคลเหล่านี้เนี่ยตั้งความปรารถนาร่วมกับพระโพธิสัตว์มาเกียสงไขยบุคคลเหล่านี้สี่อสงไขยทั้งนั้นนะไอ้ที่ตรัสรู้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพวกกลุ่มสี่อสงไขยพวกที่รอว่าข้ามท่านี้ไม่ได้จะคอยข้ามท่าข้างหน้านี่แหละพวกนี้ก็เลยได้ข้ามท่าข้างหน้าจริงๆก็รอนานหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยพระโพธิสัตว์สั่งให้ตระเตรียมอย่างละ700จัดตั้งข้าวน้ำเป็นต้นขณะเดียวกันพระองค์ให้แม้กระทั่งของที่ไม่สมควรที่จะให้เพื่อจะตัดคำครหาคืออะไรคือสุราว่างั้นเสด็จไปยังที่ประทับของพระนางมัทสีเนี่ยนะก่อนที่จะให้ทานนะคืนนั้นก็ไปบอกพระนางมัทสีว่าดูก่อนแม่มัทสีน้องนะดูก่อนน้องมัทสีนะเมื่อจะฝังทรัพย์อันติดตามไปคือก็ไปสั่งให้บอกว่าเธอจงฝังทรัพย์ในของเธอเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าทรัพย์ที่เธอได้จากที่เราเคยให้หรือเอามาจากตระกูลของเธอเธอก็ฝังทรัพย์เหล่านั้นเอาไว้ในท่านผู้มีศีลเธอแล้วก็ชักชวนพระนางมัทสีในการบริจาคทานพระองค์ก็แจ้งเหตุเรื่องนั้นให้ทราบนะก็เล่าความจริงให้ฟังคือก่อนที่จะเล่าความจริงให้ฟังก็บอกว่าถ้าเธออยู่นี้ก็เลี้ยงลูกให้ดีนะถ้าหากว่ามีใครที่สมควรมาขอเธอแต่งงานเธอก็จงไปเป็นเธอก็จงเป็นภรรยาของเขาให้เขาเป็นสามีของเธอนะเสร็จแล้วก็นางก็บอกว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงแปลว่าอะไรก็เลยก็บอกว่าจะถูกไล่ไปอยู่ป่าแล้วบอกว่าจะไปด้วยว่างั้นเพราะฉะนั้นพี่จะไปอยู่ป่าขอให้น้องจงอยู่ในพระนครนี้เธออย่าติดตามไปเลยพระนางมัทสีก็ทูลว่าข้าแต่พระราชสามีหม่อมฉันเว้นพระองค์เสียแล้วจักขอเรียกว่าจักไม่ขออยู่แม้แต่วันเดียวเขาบอกว่าความตายก็จะประเสริฐกว่าในชาดกเขามีเรื่องเล่าเยอะกว่านี้มากนะแต่นี้ก็รวบรัดนะพระเวสสันดรนี่ก็บริจาคสัตตะนะสัตตะสดกมหาทานเมื่อพระเวสสันดรบริจาคสัตตะสดกมหาทานนั่นเองก็ให้ทั้งวันจนถึงเวลาเย็นเ
พระองค์ก็เสด็จโดยรถที่ตกแต่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาทูลลาพระมารดาพระบิดาว่าพรุ่งนี้ลูกจะไปเมื่อพระมารดาพระบิดาไม่ประสงค์ก็พากันกันแสงมีน้ำตานองพระเนตรนองพระพักร้องให้กันทั้งคืนทั้งเมืองนั่นแหละพระเวสสันดรถวายบังคมกระทำประทักษิณเสด็จออกจากที่นั้นในวันนั้นพระองค์ประทับอยู่ในพระราชินิเวศของพระองค์วันรุ่งขึ้นดำริว่าเราจักไปละก็ลงจากปราสาทแม้พนางมัสสีแม้พระสัสสุพระสัสสุระคือทั้งพ่อผัวแม่ผัวก็ขอร้องโดยนัยยะต่างๆจริงๆเนี่ยก็เป็นหลานของตัวเองนะพนางพุสดิพนางมัสสีก็เป็นหลานของพระเจ้าสัญชัยนั่นแหละนะก็เป็นหลานของพนางพุสดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้หลานไปนะหลานทั้งหลานอะไรหลานลูกพี่ชายด้วยแล้วก็หลานแท้ๆของตัวเองด้วยก็ไม่อยากให้ไปอย่าไปเลยเนี่ยนะพนางมัสสีก็ไม่ฟังคำของพ่อผัวแม่ผัวถวายบังคมกระทำประทักษิณอำลาบรรดาสตรีที่เหลือพาพระโอรสธิดาทั้งสองเสด็จไปหาพระเวสสันดรก่อนที่พระองค์เนี่ยประทับรอที่รถพระมหาบุรุษนี้เสด็จขึ้นรถประทับยืนบนรถโดยทำนองนะเรียกว่าอำลามหาชนพระองค์ก็ทรงประทานโอวาทแก่มหาชนว่าแทนที่จะโกรธมหาชนที่ขับไล่หนีไม่ถ้าพวกท่านอย่าประมาทในการทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นนะอย่าประมาทในคุณงามความดีบุญกุศลนะขนาดจะไปแล้วนะถูกเขาไล่ไปนะยังแนะนำเขาอีกอย่าทิ้งบุญทิ้งกุศลนะแล้วก็ออกจากพระนครมารดาของพระโพธิสัตว์ดำริว่าโอรสของเราเนี่ยปลาปลื้มอยู่กับการให้ทานจงให้ทานเถิดแล้วก็จัดส่งเกวียนเต็มไปด้วยรัตนะ7ประการพร้อมด้วยเครื่องอาภรณ์เนี่ยนะไปทั้งสองข้างส่งเครื่องประดับให้ไปอีกเล่มเกวียนเนี่ยนะให้รัตนะไปอีกเล่มเกวียนส่งให้ลูกไปเนี่ยนะลูกจะได้แจกให้มีความสุขไปเลยนะระหว่างทางจะได้แจกไม่ใช่ว่าให้ของไปเตรียมใช้ที่ข้างหน้านะแต่เตรียมของลูกจะได้แจกให้ทานแม่ก็มีอัธยาศัยแบบนี้จริงๆนะพระมหาบุรุษพระราชทานเครื่องประดับที่ติดไปกับพระวรกายของพระองค์แก่ยาจกที่เข้าไปขอถึง18ครั้งให้18ครั้งนะพระราชทานของทั้งหมดเหลือแต่รถพระที่นั่งแล้วไปแล้วพระองค์เสด็จออกจากพระนครมีพระประสงค์จะเหลียวทอดพระเนตรดูพระนครทันใดนั้นด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์มหาปัทภีที่ชั่วคันรถก็ได้แยกหมุนกลับทำรถของพระองค์ให้บายหน้ามายังพระนครพระโพธิสัตว์ก็ทอดพระเนตรที่ประทับพระชนกชนนีด้วยกระวัดด้วยพระมหากรุณานั้นปัทภีก็ได้หวั่นไหวใจท่านก็ห่วงสงสารพ่อสงสารแม่เหมือนกันท่านจะอยู่กันยังไงเนาะก็ด้วยกรุณาของพ่อของแม่แผ่นดินก็หวั่นไหวอันนี้ก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3เนี่ยนะคือหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสว่าเพราะเราได้ให้พญาโคจสารนั้นชาวพระนครซีพีพากันโกรธเคืองพากันมาประชุมแล้วก็ขับไล่เราออกจากแว่นแคว้นของตนว่าจงไปยังภูเขาวงกตเมื่อชาวพระนครเหล่านั้นขับไล่เราจิตของเราก็ไม่หวั่นไหวใจไม่หดหู่เราได้ขอพรอย่างหนึ่งเพื่อจะยังมหาทานนั้นให้เป็นไปเมื่อเราขอแล้วชาวพระนครทั้งหมดก็ให้พรอย่างหนึ่งแก่เราเราได้เอากลองคู่หนึ่งไปตีประกาศว่าเราจะให้มหาทานครั้งเมื่อเราให้ทานอยู่ในโรงทานนั้นเสียงดังกึกก้องย่อมเป็นไปว่าชาวพระนครซีพีเนี่ยขับไล่พระเวสสันดรนี้เพราะให้ทานพระองค์ยังจะให้ทานอะไรอีกเล่าว่างั้นถูกขับไล่เพราะให้ทานนะยังจะให้อีกนะเราได้ให้ช้างให้ม้าให้รถทาสีทาสแม่โคทรัพย์ครั้นให้ทานเหล่านั้นแล้วก็ออกจากพระนครในการนั้นครั้งนั้นเราออกจากพระนครแล้วผินกลับหน้าเหลียวมาดูแม้ในการนั้นแผ่นดินก็ไหวภูเขาสิเนรุราชและป่าหิมพานต์ก็หวั่นไหวอันนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่3แผ่นดินไหวเหล่านี้นะที่ต่อสู้ชนะใครชนะพญามารในตอนที่เรียกว่าชนะมารเนี่ยนะในชนะมารที่เรียกว่าปางมารวิชัยชนะมารเนี่ยก็อาศัยเนี่ยแผ่นดินไหวนี่แหละที่มารพร้อมทั้งเสนาหนีไปเนี่ยก็อ้างทานที่เคยให้ตอนที่เป็นพระเวสสันดรนั่นแหละหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ให้ม้าสินทบอีก4ตัวนะให้ม้าเสร็จแล้วก็ให้รถยืนอยู่ที่ทางใหญ่4แยกตอนนั้นก็เป็นผู้เดียวไม่มีเพื่อน2อธิบายว่าเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นเสด็จออกจากพระนครอย่างนี้พระองค์ก็ให้อมาตย์
ทั้ง 60,000 และชนที่เหลือซึ่งมีน้ำตานองหน้าติดตามไปกลับมาเนี่ยนะว่ากลับไปเถอะพระองค์ก็ขับรถไปด้วยพระองค์เองพระองค์ก็ตรัสกับพระนางมัสสีว่านี่แน่น้องหากมียาจกตามมาข้างหลังน้องคอยดูด้วยเหมือนกันคอยดูนะเหมือนกันที่จริงนะถ้าเป็นมเหสีคนอื่นสงสัยโวยวายตายเลยนะนี่ไม่นะก็อนุโมทนาสาธุการอยู่นั่นแหละตรงกันข้ามนะมีแต่อนุโมทนามีแต่ช่วยเหลือนะพระนางมัสสีก็ประทับนั่งดูอยู่ลำดับนั้นพราหมณ์ทั้ง4คนไม่อาจจะมาทันรับสัตตะสดกมหาทานของพระองค์และทานที่พระองค์ทรงบริจาคในขณะที่เสด็จได้ถึงพากันเดินมาตามทางถามว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนเมื่อมีการตอบว่าพระองค์ให้ทานแล้วก็เสด็จโดยรถกลับไปก็คิดว่าเราจะขอมาโอ้ยนักขอก็ขอจริงๆเลยนะนักขอเนี่ยโอ้ยเกิดมาขอจริงๆอะนะที่จริงเนี่ยนะพระเวสสันดรต้องขอบคุณคนขอนะเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสักทีหนึ่งถ้าไม่มีคนเหล่านี้มาขอแฟนพวกนี้ก็คือช่วยให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าหากว่าเราอนุโมทนากับพระเวสสันดรเป็นเราจะได้บุญไม่ใช่น้อยใช่ไหมก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นขณะเดียวกันก็ทำให้เราเนี่ยมีศรัทธาที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คำสอนเหล่านี้ที่พระองค์ได้มาก็เป็นการได้มาโดยยากหลังจากนั้นพระนางมัสสีเห็นพราหมณ์เหล่านั้นเดินมาก็กราบทูลว่ายาจกมาแล้วพระเจ้าพี่พระโพธิสัตว์ก็จอดรถพราหมณ์เหล่านั้นก็มากราบทูลขอมานะเหลือแต่รถเอาไว้เนี่ยนะพระองค์ก็ให้ม้าไปพวกพราหมณ์เมื่อรับม้าไปแล้วพระราชทานม้าไปแล้วแอกรถก็ตั้งอยู่บนอากาศนั่นเองเทพบุตร4องค์มาด้วยเพศละมั่งรับเอาแอกรถนั้นแล้วก็ลากไปละมั่งนั้นเป็นเทพบุตรพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ก็รู้นะก็เล่าให้พระนางมัสสีฟังว่าดูก่อนแม่มัสสีเชิญดูเถิดเนื้อละมั่งปรากฏรูปร่างงดงามเหมือนม้าที่ชำนาญเนี่ยพาเราไปทีนี้หลังจากนั้นอีกก็มีใครพราหมณ์อีกคนหนึ่งก็มาทูลขอรถที่กำลังเล่นอยู่ไปนั่นแหละพระโพธิสัตว์ก็ให้รถแล้วก็ให้พระมเหสีโอรสลงพระราชทานรถให้ไปเมื่อพระราชทานรถไปแล้วเทพบุตรก็หายไปกษัตริย์ทั้ง4พระองค์ก็ดำเนินด้วยพระบาทพระโพธิสัตว์ก็ได้กล่าวกับพระนางมัสสีอย่างนี้ว่าดูก่อนแม่มัสสีเธอจงอุ้มกันหากุมารีเถิดเพราะเธอเป็นน้องคงเบากว่าส่วนพี่จะอุ้มพ่อชาลีเพราะเขาเป็นพี่คงจะหนักพระนางมัสสีก็อุ้มแม่กันหาผู้อ่อนนุ่มดังดอกประทุมและดอกบัวขาวเราเองก็ได้อุ้มพ่อชาลีหน่อกษัตริย์เปรียบดังแท่งทองคำชนทั้ง4เป็นกษัตริย์สุคุมารชาติเกิดในสกุลสูงได้เสด็จดำเนินไปตามทางอันครุขระและราบเรียบก็ไปยังเขาวงกตก็เดินทางรอนแรมไปแล้วไปเขาวงกตเนี่ยนะมนุษย์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเดินตามมาในหนทางก็ดีเดินสวนทางมาก็ดีเราทั้งหลายก็ได้ไต่ถามเขาถึงหนทางว่าเขาวงกตอยู่ที่ไหนเกิดมาก็ไม่เคยไปป่าอะไรแบบนี้นะถูกไล่ไปเขาวงกตก็เขาชี้ทิศไหนก็มากันนั้นมาเดินทางไปได้หน่อยหนึ่งเห็นใครเดินผ่านมาก็ถามว่าเขาวงกตเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาเห็นเราทั้งหลายในที่นั้นแล้วก็เปล่งเสียงอันประกอบด้วยกรุณาว่ากษัตริย์เหล่านี้คงจะต้องได้เสวยทุกอย่างยิ่งเพราะเขาวงกตยังอยู่ไกลคล้ายๆว่าได้มาสักกิโล2กิโลก็ถามว่าเขาวงกตอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะเดินทางออกได้หน่อยเดียวนะก็ถามว่านั่นน่ะเชียงรายอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงถ้าพระกุมารทั้งหลายเห็นต้นไม้อันมีผลในป่าพระกุมารกุมารีก็จะร้องให้กันไงร้องไห้และเห็นผลไม้อยากทานเพราะเหตุแห่งผลไม้เหล่านั้นต้นไม้ทั้งหลายอันสูงใหญ่ไพศาลเห็นพระกุมารกุมารีกันแสงก็น้อมยอดลงมาหาพระกุมารและพระกุมารีเองนะเด็กทั้งสองนี่มีบุญนะจริงๆก็อย่างว่ากุมารก็คือใครพระราหุลกุมารีก็คือพระนางอุบลวรรณาเถรีเนี่ยนะมีพ่อแม่เป็นผู้ที่จะเป็นผู้มีบุญจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอันด้วยบุญเหล่านั้นเนี่ยกิ่งไม้ก็โน้มลงมาพระนางมัสสีผู้มีความงามทั่วสารพางกายเห็นความน่าอัศจรรย์นี้อันไม่เคยมีมาหน้าขนลุกขนพองจึงยังสาธุการให้เป็นไปว่า
ความอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาในโลกบังเกิดคนบังเกิดทำให้ขนเนี่ยชูชันหนอหมู่ไม้น้อมยอดลงมาเองด้วยเดชแห่งพระเวสสันดรเนี่ยก็รู้ว่าด้วยบุญของพระสวามีเนี่ยนะที่เป็นนักบุญจริงๆเลยนะเป็นนักบุญก็ทำบุญจนถูกไล่ออกจากบ้านจากเมืองเนี่ยนะนักบุญระดับนั้นนะแต่ว่าก็เป็นผู้ที่อนุโมทนากับสามีอยู่ตลอดเวลาใจของนางก็ไม่ได้ตกอะไรเนี่ยนะกุศลเหล่านั้นก็มุทิตาต่อกันตลอดเทวดาทั้งหลายก็ได้ช่วยย่นหนทางให้ด้วยความเอ็นดูพระกุมารกุมารีเพราะฉะนั้นในวันที่เราออกจากพระนครซีพีนั้นเราก็ได้ไปถึงยังเจตารัตเนี่ยนะโอ้ไปไกลนะถึงเจตารัตเจตารัตนี่ไกลขนาดไหนเขาเล่าว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะผ่านภูเขาชื่อว่าสุวรรณคิริตาละจากกรุงเชตุดรมา5โยชน์มาถึงโกนติรามาภูเขานั้นก็จากภูเขานั้นอีก5โยชน์จากนั้นมาถึงภูเขาชื่อว่ามารัญชนาคิรีจากแม่น้ำนั้นอีก5โยชน์ถึงบ้านพราหมณ์บ้านทันดบรามมณคามจากภูเขานั้นอีก5โยชน์มาจนถึงมาตุลนครอีก10โยชน์รวมจากว่าจากเชตุดรมาถึงแคว้นนั้นเนี่ยนะ30โยชน์เดินทางวันเดียวเนี่ยเท่ากับ480กิโลเมตรเนี่ยนะทวยเทพเรียกว่าอันทวยเทพเทวดาเนี่ยเพราะบุญของพระโพธิสัตว์กระตุ้นให้จึงย่นหนทางให้กษัตริย์ทั้ง4พระองค์ก็ล่วงพ้นในที่เหล่านั้นทั้งหมดด้วยวันเดียวเพราะฉะนั้นวันเดียวนี้พระองค์เดินทางได้480กิโลเมตรเนี่ยนะก็ถ้าพูดแบบทางตรงๆก็เดินวันเดียวนู่นน่ะเกือบถึงลำปางนะจากกรุงเทพไปก็ประมาณลำปางหลังจากนั้นก็ไปถึงที่ไหนในครั้งนั้นเนี่ยนะพอไปถึงเจตารัตพระราชากษัตริย์ 60,000 องค์ที่อยู่ในพระนครมาตุละต่างก็ประนมกรอัญชลีพากันร้องให้มาหาเราเจรจาปราศัยกับโอรสของพระเจ้าเจตารัตเหล่านี้อยู่ณที่นั้นได้ให้โอรสของพระเจ้าเจตารัตเหล่านั้นกลับที่ประตูนั้นแล้วก็ได้ไปยังเขาวงกตจริงๆเนี่ยพอไปถึงแคว้นเจตาเมืองมานครมาตุละเนี่ยนะเจ้าเหล่านั้นยกบ้านยกเมืองให้ก็บอกไม่เอาอะบอกยกให้ถ้าไม่เอาเดี๋ยวจะยกกองทัพไปตีเอาเมืองคืนบอกก็ไม่เอาอีกเอางั้นก็ปกครองอยู่ที่นี่ก็ไม่เอาอีกเพราะเขาขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตโดยประการใดๆก็ไม่เอาทั้งหมดนะนะพระองค์ก็เลยไปยังเขาวงกตเท้าสกจอมเทวดาก็ตรัสเรียกวิษณุกรรมเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากรับสั่งให้เป็นเนรมิตบรรณศาลาสวยงามน่ารื่นรมนะให้เป็นอาสมสำหรับเราทั้ง4คนมาถึงป่าใหญ่อันเงียบมีเสียงอื้ออึงไม่มีเสียงเงียบไม่มีเสียงอื้ออิงไม่เกลื่อนกลนไปด้วยฝูงชนอยู่ในบรรณศาลาณเชิงเขานั้นในครั้งนั้นเราพระนางมัสสีเทวีพ่อชาลีและแม่กันหาชินาทั้งสองบรรเทาความเศร้าโศกของกันและกันอยู่ในอาสมเรารักษาเด็กทั้งสองอยู่ในอาสมอันไม่ว่างเปล่าพระนางมัสสีก็นำผลไม้มาเลี้ยงคนทั้งสามก็ได้รับการเลี้ยงดูด้วยผลไม้ใช่ไหมในอัตถกถาอธิบายว่าตอนที่พระโพธิสัตว์มาถึงมาตุลนครแคว้นเจตารัตในตอนเย็นพระองค์ประทับนั่งอยู่ในศาลาใกล้ประตูพระนครนั้นครั้งนั้นพระนางมัสสีเช็ดธุลีที่พระบาทของพระโพธิสัตว์แล้วก็นวดพระบาทคิดไปว่าเราจะให้ชนทั้งหลายรู้ว่าพระเวสสันดรเนี่ยเสด็จมาถึงเสด็จออกจากศาลาประทับยืนอยู่ที่ประตูศาลาพอที่พระเวสสันดรจะมองเห็นบรรดาสตรีที่เข้าออกพระนครเห็นนางมัสสีก็พากันมาเวทล้อมมหาชนเห็นพระนางมัสสีเห็นพระเวสสันดรและโอรสเสด็จมาอย่างนั้นก็ไปกราบทูลพระราชากษัตริย์พระราชาทั้ง 60,000 ก็พากันร้องให้พากันเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางก็ทูลถามถึงเหตุที่เสด็จมาอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็เล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นที่พระราชทานโคจรสารให้แก่พระราชาเหล่านั้นฟังพระราชาเหล่านั้นได้ฟังอย่างนั้นก็ปรึกษากันมอบราชสมบัติถวายแก่พระองค์พระบุรุษก็ตรัสว่าการที่เราจะรับราชสมบัติของพวกท่านจงยกไว้ก่อนเถิดนะเอาไว้ก่อนนะว่างั้นเพราะอะไรเพราะพระราชานี้ขับไล่เราออกจากแว่นแคว้นเพราะฉะนั้นเราจะไปเขาวงกตแม้พระราชาเหล่านั้นจะทูลวิงวอนให้ประทับอยู่ณเจตารัต
มีประการต่างๆพระองค์ก็ไม่พอพระทัยคือไม่พอใจที่จะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแต่ว่ามีใจอยากจะไปอยู่เขาวงกตพระองค์ก็ขอร้องให้พระราชาเหล่านั้นเนี่ยบอกทางที่จะไปอยู่ยังเขาวงกตฝ่ายพระราชาก็จัดอารักขาคืนนั้นตกลงพระราชาเหล่านั้นก็จัดอารักขาตลอดคืนยังรุ่งเช้าตรู่พระองค์ก็เสวยพระกยาหารมีรถเลิศต่างๆก็แวดล้อมไปด้วยพระราชาเสด็จออกจากนั้นสิ้นหนทางอีก15โยชน์ประทับถึงประตูป่าพระราชาเหล่านั้นก็กลับเนี่ยนะพระองค์ก็รับสั่งให้พระราชาที่ตามส่งนี่กลับไปก็ได้เสด็จไปถึงตามทางที่พระราชาเหล่านั้นทูลพระองค์ก็ไปสิ้นหนทาง15โยชน์พระองค์ได้ตรัสเล่าว่าในครั้งนั้นพระราชา 60,000 องค์อยู่ในมาตุลนครต่างก็ประนมกรพากันร้องให้มาหาเราเจรจาปราศัยกับโอรสของพระเจ้าเจตราชเหล่านั้นอยู่ณที่นั้นให้โอรสของพระเจ้าเจตราชเหล่านั้นกลับที่ประตูนั้นแล้วก็ไปยังเขาวงกตพระโพธิสัตว์นั้นเสด็จไปตามทางที่พญาเจตราชทูลเล่าพระองค์ก็เสด็จไปถึงภูเขาคันธมาศเห็นภูเขานั้นแล้วก็ประทับอยู่ณที่นั้นจากนั้นพระองค์ก็ทรงมุ่งประพักไปยังทิศอุดรเสด็จไปถึงเชิงเขาเวปุระบรรพตประทับนั่งณฝั่งแม่น้ำเกตุมะบดีเสวยน้ำผึ้งและเนื้อที่นายพรานป่าถวายพระองค์ก็พระราชทานเข็มทองคำแก่พรานป่าพรานคนนี้ใครชาตินี้ครับท่านเป็นใครท่านเป็นพระฉันนะเนี่ยนะท่านเป็นพระฉันนะพระองค์ก็สงสนานดื่มน้ำระงับความกระวนกระวายเสด็จออกจากฝั่งแม่น้ำไปประทับพักนั่งพักผ่อนณโคนต้นไทรที่อยู่ใกล้ยอดสานุบรรพตพระองค์ก็เสด็จลุกพระองค์ก็ลุกทรงบริหารพระวรกายณนาลิกะบรรพตพระองค์ก็เสด็จไปจนถึงสมุจจลินที่จริงระหว่างนั้นเนี่ยผ่านสำนักฤาษีหนึ่งสำนักนะเรียกว่าอัจจุตตฤาษีอัจจุตตฤาษีนั้นก็คือใครพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยจริงๆแล้วท่านบวชติดกันเนี่ยนะชาติสุดท้ายเป็นพระสารีบุตรท่านบวชติดกัน500ชาติท่านบวชติดกันมา500ชาติด้วยกันบรรชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะพระสารีบุตรก็เป็นอัจจุตตฤาษีเป็นฤาษีที่บวชพระองค์ก็เสด็จไปยังสมุจจลินเสด็จถึงปลายที่ตะวันออกเฉียงเหนือทางฝั่งของสระก็เสด็จเข้าไปยังช่องป่าโดยทางที่เดินได้คนเดียวพระองค์ก็ลอดช่องนั้นไปเข้าไปในป่าถึงสระโบกกรณีสี่เหลี่ยมข้างน้ำพุเนี่ยนะก็มีน้ำพุด้วยนะพระองค์ก็เป็นภูเขาเข้าเป็นทางที่เข้าไปลำบากขณะนั้นท้าวสักกะรำพึงว่าพระโพธิสัตว์นี้เสด็จเข้าไปยังหิมวันตประเทศควรจะได้ที่ประทับพระองค์ก็ส่งวิษณุกรรมเทพบุตรมีเทวบัญชาสั่งไปว่าท่านจงไปสร้างอาสมบทณที่รื่นรมในหลืบภูเขาวงกตวิษณุกรรมเทพบุตรก็รับเทวบัญชาแล้วก็ไปสร้างบรรณศาลาสองหลังสร้างที่จงกรมสองที่ที่พักกลางคืนที่พักกลางวันสองแห่งปลูกไม้ดอกมีดอกสวยงามมีผลไม้ต่างๆกอดอกไม้สวนกล้วยเป็นต้นในที่นั้นแล้วก็มอบบริขารบรรพชิตทั้งหมดจารึกอักษรไว้ว่าผู้ที่ประสงค์จะบรรพชาบวชจงถือเอาเถิดแล้วก็มิให้อมนุษย์หรือเนื้อนกที่ส่งเสียงร้องที่น่ากลัวเนี่ยนะเรียกว่าขับไล่อมนุษย์แถวนั้นออกไปแล้วก็ขับไล่นกเนื้อที่สิ่งที่น่ากลัวให้ออกไปให้หมด